มาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เป็นหนี้โดยเฉพาะใครเป็นหนี้นอกระบบ คือบางครั้งเนี่ยบางคนไม่มีเงินบอกว่าไม่รู้จะไปกู้ที่ไหนจะกู้ธนาคารบางครั้งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารกลายเป็นว่ามองว่าอ้าวเจ้าหนี้ที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยแหละบางทีโทรไปตามสายด่วนต่างๆได้ง่ายได้เงินง่ายแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยดอกเบี้ยนี่สูงมากนะคะวันนี้เนี่ยจะพาไปนอกจากไปดูในการแก้ปัญหาแล้วไปดูตัวอย่างกันด้วยวันนี้เห็นบอกว่ามีหนึ่งตัวอย่างที่เป็นเหยื่อของการเข้าไปกู้หนี้นอกระบบเนี่ยแล้วโดนดอกเบี้ยมหาโหดมากเห็นว่าเก็บเป็นรายวันใช่ไหมเป็นรายวันตกแล้วเดือนหนึ่งประมาณ 5,000 บาท 5,000 บาทเฉพาะดอกเบี้ยนะคะและถ้าไม่จ่ายเกินเท่าไหร่นะ7วันเกิน7วันเขาคิดดอกเบี้ยเป็นเท่าตัวนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของบางคนบอกจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวจริงๆต้องยินยอมให้เขาเอาที่ไปโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เสียสิทธิ์เสียโอกาสทุกๆอย่างนะคะวันนี้ก็เลยพาไปดูตัวอย่างที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะที่เขาไปให้ความช่วยเหลือซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะกลุ่มที่ได้รับมอบวันนี้อยู่ที่ 1,500 โฉนดมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปค่ะไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไปมอบโฉนดที่ดินของลูกหนี้ที่ไปกู้หนี้นอกระบบมานะคะแล้วก็นำที่ดินดังกล่าวนี่แหละที่ไปจำหนดจำนองเอาไปวางเอาไว้เอามาคืนให้กับประชาชนที่เป็นชาวบ้านที่เขาเป็นเหยื่อในทุนกู้หนี้ดอกเบี้ยโหดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาช่วยกันทำการไกล่เกลี่ยไปแล้วเป็นการไกล่เกลี่ยตามนโยบายของรัฐบาลนะคะถ้าเกิดว่ามาดูตัวเลขก็คือสามารถไกล่เกลี่ยไปได้ 4,236 รายจำนวน 3,285 โฉนดเนื้อที่กว่า 16,18 ไร่แล้วก็มีรถยนต์ด้วย121คันรถจักรยานยนต์504คันรวมๆแล้วมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 4,000 ล้านบาทซึ่งจากดูตัวเลขเนี่ยค่ะก็พบว่าประชาชนที่เป็นหนี้และถูกเอารัดเอาเปรียบส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพอไปเห็นตัวเลขว่าพื้นที่ที่มีจำนวนมากอยู่ในพื้นที่นี้ก็เข้าไปไกล่เกลี่ยก่อนแล้วก็สามารถไกล่เกลี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จำนวน 1,358 รายรวมแล้ว 1,534 โฉนดเนื้อที่ 5,285 ไร่ 31 ตารางวารวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาทพาไปดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับชาวบ้านที่เขาตกเป็นเหยื่อก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอย่างคุณมงคลโยธารินเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขาก็เล่าค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนำที่ดินจำนวน20ไร่เอาไปจำนองไว้ค่ะเพื่อที่จะกู้เงินจำนวน 200,000 บาทที่20ไร่เอาไปวางไว้เพื่อที่จะเอาเงิน 200,000 บาทปรากฏว่าเอาเงินมาละ 200,000 บาทต้องเสียดอกเป็นดอกเบี้ยรายวันนะคะรวมๆแล้วเดือนนึงเนี่ยจ่าย 5,000 บาทถ้าไม่จ่ายตามกำหนดและเกินกำหนดไป7วันดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะพอได้รับโฉนดแบบนี้นะคะคุณมงคลบอกเลยว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ช่วยตั้งศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในฐานะรองหัวหน้าชุดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่านบอกนะคะว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แก้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นแต่ต้องสร้างความยั่งยืนและเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยโดยจะต้องให้เจ้าหนี้ในทุนในพื้นที่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนเงินที่ลูกหนี้กู้ไปแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่หมดไม่ใช่ว่าได้โฉนดไปแล้วไม่ต้องจ่ายคืนเขานะคะก็ต้องจ่ายเขาคืนต่อไปในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือก็จ่ายหนี้ไปตามที่เรากู้มาเนี่ยแหละแต่ดอกเบี้ยจะปรับลดลงให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดไว้ค่ะอย่างน้อยมีโฉนดกลับมาอยู่ในมือแล้วนะคะเพราะว่าโฉนดที่ดินก็คือชีวิตใช่ชีวิตของเราเลยในการทำมาหากินในการอยู่อาศัยนะคะ